ความเดิมในตอนที่แล้วหลังจากที่แจ็คริชเชอร์ถูกตำรวจอย่างลูโซจับตัวไปลูโซต้องการจะร่วมมือกับพวกริชเชอร์เพื่อที่ตามสืบคดีฆาตกรรมของฟรานซ์พวกเขาทำการระเบิดบ้านของเทเวอร์จนกระทั่งเข้าไปปะทะกับลูกน้องของแลนสตันก่อนที่ทราบว่าแท้จริงแล้วครับสวอร์นั้นเคยทำงานให้กับนิวเอสสวัสดีครับวันนี้ทุกคนจะได้ฟังสรุปเนื้อเรื่องภาพยนตร์ซีรีส์แอคชั่นอย่างริชเชอร์ยอดคนสืบประหัมซีซั่น2ใน EP ที่4กันแล้วนะครับถ้าทุกคนชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยนะครับและถ้าพร้อมกันแล้วไปรับชมกันได้เลยครับหลังจากที่บุกเข้าไปในบริษัทของ New Age มาแล้วพวกเขาได้นำข้อมูลต่างๆครับมานั่งวิเคราะห์กันซึ่งในตอนนั้นโอโคเนลเริ่มไม่เชื่อใจเพื่อนเก่าอย่างสวอนว่าเขานั้นอาจจะเป็นต้นตอของเรื่องนี้หลังจากที่เขาหายตัวไปและที่บ้านของสวอนก็ยังไม่ถูกค้นจนเละเทะเหมือนกับบ้านของคนอื่นๆอีกด้วยแต่ถ้าว่าแจ็คริชเชอร์ก็ไม่ได้คิดแบบนั้นเขายังปักใจเชื่อว่าเพื่อนเก่าอย่างสวอนนั้นจะต้องเป็นคนดีแน่ๆในตอนนั้นครับโอโคเนลก็พบว่าตำแหน่งของสวอนในบริษัท New Age นั้นก็คือรองผอ.หน่วยรักษาความปลอดภัยเป็นรองแค่แลงสตันเท่านั้นและในหนังสือหน้านั้นก็มีชื่อของไบรอันคนที่ตายต่อหน้าต่อตาของริชเชอร์ที่บ้านของเทเวอร์อีกด้วยดูเหมือนว่าเรื่องนี้มันจะเกี่ยวข้องกันเนลลี่ก็บอกว่าบางทีมาโรเบิร์นก็อาจจะมีเอี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยเพราะว่าเธอนั้นส่งเราไปบ้านหลังนั้นตัดภาพมาที่ลูโซเขาได้เข้ามาติดต่อขอใบอนุญาตเข้าค้นบริษัทนิวเอทแต่ถ้าว่าหัวหน้าก็ไม่เห็นด้วยหลังจากเมื่อคืนนี้มีเหตุคนร้ายบุกเข้าไปที่นั่นหัวหน้าตำรวจก็คิดว่าคงจะเป็นฝีมือของอดีตทหารพวกนั้นแน่ๆเขาจึงสั่งให้ลูโซไปดูว่าพวกนั้นได้อะไรมาบ้างตัดภาพมาที่เนลลี่เธอได้เข้าไปค้นในอีเมลของสวอนที่อีเมลนั้นสวอนได้ส่งไปหามาโรเบิร์นเพื่อที่แชร์เพลงที่ชอบพวกเขาทำการไขความลับของสวอนจนพบว่ามันคือชื่อเพลงที่มีชื่อว่า Little Wing และมันก็ตรงกับชื่อแฟ้มของรัฐบาลที่มีชื่อว่า Little Wing สัญญาที่มีมูลค่าสูงที่สุดของบริษัท New Age มูลค่ากว่า100 ล้านดอลลาร์มีการทดสอบทหารและมีการโน้มน้าวให้รัฐสภาอย่างมาคอมราวอยโหวตสัญญาฉบับนี้ซึ่งในตอนนั้นโอโคเนลที่ทำงานแบ็กเมลและมีข้อมูลลับของคนที่เสนอร่างสัญญาฉบับนี้และเขาก็มีข้อมูลลับของผอ.ฝ่ายนิติบัญญัติระหว่างที่โอโคเนลไปหาข้อมูลเนลลี่จึงถามแจ็คริชเชอร์ไปว่าตอนนี้ยังเชื่อใจสวอนอยู่ไหมเขาหายตัวไปและบ้านก็ไม่ถูกค้นมันไม่เหมือนกับเพื่อนๆคนที่ตายไปทั้ง3คนนั้นเลยซึ่งหลังจากที่แยกหน่วยกันพวกเขาก็ไม่รู้ว่าสวอนนั้นเปลี่ยนไปมากขนาดไหนตัดภาพมาในอดีตหลังจากที่พวกเขาทำการจับยาเสพติดมาได้แล้วดิกซันได้ทำการตรวจสอบยาเสพติดเหล่านั้นก็พบว่าเฮโรอีนนั้นมันหายไป1ถุงซึ่งพวกเขาก็ยืนยันว่าเอาเฮโรอีนใส่บนรถครบแล้วหลังจากนั้นพวกเขาจึงกลับไปเช็คที่รถของสวอนสวอนที่ตอนนั้นพบว่ายาเฮโรอีนนั้นตกอยู่ใต้เบาะเขาจึงเอามาคืนให้กับเพื่อนๆหลังจากนั้นครับเนลลี่ก็บอกว่าอย่าได้คิดว่าสวอนนั้นจะเชื่อใจได้เพราะว่าแจ็คริชเชอร์เป็นคนเลือกสวอนเข้ามาในกลุ่มถ้าสวอนผิดจริงแจ็คริชเชอร์ก็อาจจะโทษตัวเองที่เลือกคนผิดเข้ามาในกลุ่มและเป็นต้นเหตุให้เพื่อนๆต้องตายตัดภาพที่ AM เขาเดินทางมายังคลินิกสัญญกรรมของดร.เอลซอบบี้ AM ได้ทำการฆ่าหมอโดยทำการปาดคอของหมอเอลซอบบี้ก่อนที่ทำการขโมยบัตรประจำตัวของเอลซอบบี้ไปทางด้านของโอโคเนลเขาได้ทำการสืบจนพบว่าคนที่ร่างกฎหมายฉบับนั้นก็คือชายที่มีชื่อว่าบอยและเขาจะอยู่ที่บอสตันในงานแสดงไวโอลินแผนการของพวกเขาก็คือเดินทางไปที่นั่นและจัดฉากเพื่อสืบหาความจริงจากนั้นลูโซก็ติดต่อกลับมาครับเขาไม่พอใจอย่างมากที่พวกริชเชอร์นั้นบุกเข้าไปยังสำนักงานใหญ่ของ New Age และสิ่งที่เขาต้องการก็คือข้อมูลที่ได้มาจาก New Age จากริชเชอร์ก็บอกว่าเขาจะส่งข้อมูลรปภ.ไปให้และให้ลูโซนั้นช่วยเช็คข้อมูลส่วนทางด้านของเนลลี่กับดิกซันพวกเธอคิดว่าจะเดินทางไปยังบ้านของมาโรเบิร์นเผื่อว่าจะได้ข้อมูลบางอย่างส่วนทางด้านของแจ็คริชเชอร์กับโอโคเนลพวกเขาจะต้องเตรียมอุปกรณ์ครับในการจัดฉากโดยที่พวกเขาจะต้องไปหาโคเคนเพื่อใช้ในการวางแผนการหลังจากนั้นพวกเขาจึงกลับไปที่มอนทอกแจ็คริชเชอร์ได้ทำการรีดถ่ายยาจากขี้ยามาได้ส่วนทางด้านของเนลลี่กับดิกซันทั้งสองเดินทางไปถึงบ้านของมาโรเบิร์นซึ่งที่นั่นครับก็ไม่มีใครอยู่แล้วมาโรได้หนีออกไปก่อนที่พวกเธอจะมาที่นี่และทิ้งเงินเอาไว้ส่วนทางด้านของ AM หลังจากที่ได้บัตรของหมอเอลซอบบี้มาแล้วเขาจึงทำการเช่ารถเพื่อที่ออกเดินทางต่อ
ทางด้านของพวกลิชเชอร์พวกเขาได้นำเงินที่ได้มาครับเข้ามาเช่าชุดเพื่อที่ใช้ในงานไวโอลินที่จะมาถึงในคืนนี้แผนการของพวกเขาได้เริ่มขึ้นดิกสันที่แต่งตัวสวยๆได้เข้าไปนั่งใกล้ๆกับบอยก่อนที่บอยจะตกกลุ่มพรางส่วนทางด้านของแจ็คลิชเชอร์กับโอโคเนลทั้งสองได้นั่งวิเคราะห์ตัวเลขกันจนคิดได้ว่ามันคือการรวมยอดของอะไรสักอย่างก่อนที่พบว่าตอนนี้ครับเหยื่อของพวกเขาได้ทำตามแผนการที่วางเอาไว้ดิกซันได้หลอกล่อให้บอยเข้าไปที่รถก่อนที่เธอจะให้บอยเสพโคเคนบอยทำการเสพยาเสพติดครับและในขณะนั้นเสียงเคาะกระจกก็ดังขึ้นตาตำรวจครับได้ปรากฏตรงหน้าของเขาและคนคนนั้นก็คือฟินลี่เขาได้พาบอยไปที่สถานีตำรวจหลังจากนั้นเจอกริชเชอร์กับโอโคเนลก็ได้เข้ามาสอบสวนพวกเขาได้ปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่สอบสวนหลังจากที่กลัวชื่อเสียงและเรื่องของพยาเสียหายครับพวกเขาได้ทำการขู่ว่าจะบอกเรื่องทั้งหมดให้กับพยาของบอยถ้าบอยไม่ยอมเล่าเรื่องของสัญญาลิตเติ้ลวิงให้ฟังบอยจึงยอมเล่าว่าโครงการลิตเติ้ลวิงนั้นคือโค้ดเนมของเทคโนโลยีที่ยิงมิสไซล์ที่จะทำการหลอกและข้ามเป้าหมายไปก่อนที่มันจะหันหัวกลับมาโจมตีเป้าหมายอีกครั้งพวกเขาได้ทำสัญญากับบริษัท New Age หลังจากที่ New Age พบว่าเทคโนโลยีสามารถปรับแปลงได้และนำมาปรับใช้กับอาวุธอย่าง RPG ได้เหมือนกันและมาคอมลาบอยก็ทำให้กฎหมายฉบับนั้นผ่านการอนุมัติพร้อมที่จะพากองทัพของสหรัฐแข็งแกร่งบอยบอกว่าจริงๆแล้ว New Age นั้นมีโรงงานอยู่2แห่งซอฟต์แวร์ถูกสร้างขึ้นที่นิวยอร์กส่วนอาวุธยุทโธปกรณ์นั้นถูกสร้างขึ้นที่เดนเวอร์บอยได้บอกข้อมูลอย่างหมดเปลือกหลังจากที่เสร็จงานพระเอกก็ได้เข้ามาขอบคุณเพื่อนเก่าอย่างฟินลี่และในตอนนั้นฟินลี่ก็พบเข้ากับเนรี่ทั้งสองได้บอกรากันอีกครั้งแจ็คบอกให้ดิกสันกับเนรี่ไปสืบที่เดนเวอร์ส่วนตัวเขากับโอโคเนลจะเดินทางไปยังมาตุภูมิตามสืบเรื่องของ AM เพราะว่าพี่ชายของพระเอกครับเคยทำงานให้กับมาตุภูมิพวกเขาได้เดินทางไปยังร้านอาหารและในตอนเดียวกันครับก็มีแก๊งชอปเปอร์คนของแลงสตันนั้นได้เข้ามาหาเรื่องพวกเขาพวกมันเข้ามารีดไถปืนจากพวกลิชเชอร์การปะทะกันครับได้เริ่มขึ้นถึงจะมีแค่4คนพวกเขาก็สามารถจัดการกับแก๊งชอปเปอร์ไปได้ทั้ง4คนครับได้ทำการฆ่าและสัตว์แก๊งชอปเปอร์จนนอนกองกับพื้นไปจนหมดหลังจากนั้นแจ็คริชเชอร์จึงติดต่อไปหาแลงสตันพร้อมกับบอกว่าไม่ใช่อย่างที่แกหวังแลงสตันเสนอว่าเขามีทุกอย่างที่ริชเชอร์ต้องการพร้อมกับถามว่านายต้องการอะไรล่ะแจ็คริชเชอร์จึงตอบไปว่าฉันอยากจะจับแกโยนลงเฮลิคอปเตอร์และเรื่องราวในตอนที่4ก็จบเอาไว้เพียงเท่านี้ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์และกด Subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางพวกเราด้วยนะครับ